สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีโอกาสเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นของ Honda VF 110 ไปก็เลยถือโอกาสจัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยนะครับในวันนี้ชิ้นส่วนที่เราจะใส่ไปในรถคันนี้โซ่ราวลิ้นที่เราจะใส่ไปรถคันนี้จะเป็นโซ่ที่แปลกตาโซ่ที่เพื่อนๆอาจหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเขาเรียกว่าโซ่รอบจัดซึ่งในส่วนตัวของผมเองก็ได้ทดลองใช้มาหลายคันแล้วก็รู้สึกประทับใจก็เลยมีโอกาสจะทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนได้ชมเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วพบอาการเปลี่ยนโซ่เราลิ้นแล้วใช้ไปสักพักก็ดังอีกเปลี่ยนใหม่ก็ดังอีกในส่วนของคลิปนี้เราจะเอาโซ่ไฮสปีดเดี๋ยวมาดูหน้าตากันก่อนแล้วนะครับนี่คือหน้าตาเจ้าตัวโซ่ราวลิ้นชนิดใหม่ที่เราจะใส่ไปใน Honda VF 110 i คันนี้นะครับเดี๋ยวเอาตัวเก่าให้มาเปรียบเทียบให้เพื่อนชมนี่เป็นโซ่ราวลิ้นตัวเก่าเดิมๆติดรถนะครับเดิมๆที่มากับรถก็เพื่อนๆกูคงจะมองเห็นความแตกต่างนะครับเพื่อนๆก็ลักษณะประมาณว่าคล้ายๆว่ามันเป็นโซ่ที่หนากว่าเดิมครับเพื่อนๆหนากว่าเดิมข้อนี่จะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ไปในรถคันนี้ก็คือว่าก็บอกดันโซ่นะครับบอกดันโซ่นี่โดยปกติทั่วไปเนี่ยด้านบนสุดมันจะมียางลูกยางดันโซ่ซึ่งที่เราเคยใช้ผ่านๆมาหลายๆคลิปเนี่ยมันจะเป็นสีดำเป็นลูกยางสีดำในส่วนของชิ้นส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นวัตถุดิบที่แปลกไปจากที่เราเคยใช้นะครับเพื่อนมันเป็นพลาสติกแข็งออกสีขาวๆครับเปลือกไข่เป็ดนะครับก็ได้ทดลองใช้มาก็หลายคันอยู่พอสมควรก็รู้สึกว่ามันดีนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมเป็นแนวทางไปด้วยกันที่ผิดแปลกไปก็มีประมาณนี้นะครับโซ่กับเจ้าตัวลูกยางดันโซ่เทคนิควิธีเช็คกระบอกดันโซ่ก็ง่ายๆครับให้เราสั่นถ้าเราโยกแบบนี้ต้องได้ยินเสียงลูกปืนก็สังเกตว่าเราใช้กระบอกดันโซ่ตัวเก่าครับไม่ได้ใช้ตัวใหม่เราเช็คแล้วยังใช้งานได้ดีถัดมาที่จะเสริมให้เพื่อนๆอีกนิดนึงก็คือว่าเจ้าตัวเหล็กกดโซ่ราวลิ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าผ่านการใช้งานไปนานๆเนี่ยบทลักษณะการทำงานของบริเวณนี้มันจะสึกมันจะบินมันจะเบี้ยวครับเราจะทำการแก้ไขด้วยการหาเหล็กมาเชื่อมแปะนะครับเพื่อนเพื่อเสริมพื้นที่ของการใช้งานให้กลับมาเหมือนเดิมโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเจ้าตัวเหล็กกดโซ่นี่นะครับตัวนี้เราจะใช้การโมดิฟายเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะครับถ้าถอดออกมาแล้วมันบินหรือมันแตกเนี่ยเราสามารถเชื่อมเพิ่มพื้นที่ของเขาขึ้นมากับสู่สภาพเดิมได้นะครับไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับเก็บข้อของโซ่นี่หนามากสามารถวางทับกับเจ้าตัวเฟืองเราลิ้นตัวล่างได้อย่างพอดีครับ
เราก็ยังไปค้ำกับตัวเฟืองปั๊มได้ดีด้วยการวางตำแหน่งเฟืองเราลิ้นก็ลักษณะตามภาพครับเลข2ขึ้นด้านบนแล้วก็มีขีดแล้วก็มีจตุงเงี้ยงเนี่ยมันจะไปสวมกับตัวแกนเราลิ้นเพื่อล็อกไม่ให้มันเล่นตัวได้คือวางในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันกับโซ่ลาวลิ้นแล้วก็จะตัวลูกยางดันโซ่ลาวลิ้นก็คือการปลดโซ่ลาวลิ้นหรือการประกอบโซ่ลาวลิ้นเนี่ยเราจะต้องเซตตำแหน่งให้ลูกสูบอยู่ตำแหน่งศูนย์ใต้บนเสมอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสูบไปปะทะกับวาล์วในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานนะครับในส่วนของการหาตำแหน่งศูนย์ใต้บนก็เคยแนะนำเพื่อนๆไปหลายครั้งแล้วคลิปนี้คงไม่ได้พูดถึงนะครับThank you.
ในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเสริมวิธีการตั้งวาล์วของเวฟ110ไอให้เพื่อนชมไปด้วยกันเลยนะครับก็วิธีการตั้งวาล์วของเวฟ110ไอนี่ก็เราจะใช้ฟิลเลอร์เกจค่าของการตั้งวาล์วทางฝั่งไอดีและด้านไอเสียเนี่ยของเวฟ110ไอนี่คือมันจะเท่ากันนะครับเพื่อนคืออยู่ที่ 0.10 นะครับบวกลบไม่เกิน 0.02 ไอดีเสียเท่ากันทั้ง2ด้านเดิมครับคลายน็อตตัดตั้งเบาแล้วก็คลายเจ้าตัวน็อตตั้งเบาเสียบฟิลเลอร์เกจเข้าไปนะครับดึงต้องลื่นมือแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนคาฟิลเลอร์ไว้ในลักษณะแบบนี้ถัดมาแล้วก็จะใช้เจเบอร์9ล็อกให้แน่นนะครับต้องประคองจะตัวน็อตปรับตั้งเบานี้ไว้ด้วยครับกลัวมันจะมุนตามแล้วดึงฟิลเลอร์เกจออกมาทางฝั่งไอเสียก็เท่ากันครับ 0.10 ตรงนี้ตั้งง่ายครับค่าไม่หนีกันเยอะเท่าไหร ครับเพื่อนรถคันนี้นอกที่จากว่าที่เราเปลี่ยนโซ่ลาวรินแล้วเรายังเปลี่ยนลูกสูบแหวนเราทำการคว้านเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับก็เหมือนฟิตเครื่องใหม่ไปเลยนะครับเราจะเลือกใช้น้ำมันเครื่อง Custom Power 1 นะครับก็ใช้ดีบอกต่อครับตัวนี้เหมาะกับรถที่ทำเครื่องใหม่ๆหรือรถที่ออกจากศูนย์ใหม่ๆนะครับเมื่อเราประกอบทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆฟังไปด้วยกันเลยครับว่าหลังจากที่เราจัดการซ่อมแก้ไขมีเทคนิคนิดนึงครับก็เพื่อให้น้ำมันเครื่องมันกระจายไปเลี้ยงเราเลี้ยงเครื่องยนต์ก่อนที่เครื่องยนต์จะติดเราจะสตาร์ทขาทิ้งสัก 2-3 ครั้งครับโดยที่ไม่เครื่องติดสตาร์ทเพื่อให้น้ำมันวิ่งไปฉีดให้ปั๊มน้ำมันเครื่องวิ่งฉีดน้ำมันเครื่องขึ้นไปเราเลี้ยงส่วนบนของเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วเราจะเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเอาจริงแล้วนะครับนี่ก็คือเสียงที่ได้มาหลังจากที่รถทำการซ่อมรถคันนี้นะครับก็สิ่งที่เราทำกับรถคันนี้ก็อย่างที่บอกพอครับเราเปลี่ยนลูกสูบแหวนพานเป็นลูกสูบแหวนเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นลูกยางกิ้งโซ่ลูกยางประคองโซ่แต่โซ่เราลิ้นเนี่ยเราใช้ชนิดพิเศษแล้วก็เสริมกับเจ้าตัวยางอุดกระบอกดันโซ่อีกชิ้นหนึ่งนะครับครับในส่วนของคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้อีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ